ติดตาม NBT ทั่วไทยกันต่อนะครับพาไปดูความสำเร็จของชาวสวนมะพร้าวที่จังหวัดสตูลครับผู้ชมเขานำแนวคิดเกษตรผสมผสานมาใช้จนเกิดรายได้2ทางนะครับจากการปลูกเตยหอมในสวนมะพร้าวครับเตยหอมแปลงนี้ครับปลูกในสวนมะพร้าวน้ำหอมพื้นที่กว่า6ไร่นะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับเป็นการปลูกแบบผสมผสานที่สามารถสร้างรายได้2ทางเลยนะครับสวนมะพร้าวแห่งนี้มีมะพร้าวกว่า100ต้นครับมีทั้งมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวน้ำหวานเก็บขายเดือนละ2ครั้งนะครับครั้งละ500ถึง700ลูกสร้างรายได้เดือนละประมาณ 20,000 บาทครับด้วยความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและมีน้ำท่วมตลอดเวลาเจ้าของสวนครับจึงนำต้นเตยหอมเนี่ยไปปลูกแซมในสวนมะพร้าวเพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเตยหอมใช้เวลาปลูกไม่กี่เดือนนะครับก็เก็บใบส่งขายได้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นร้านทำขนมหวานนะครับแล้วก็ร้านดอกไม้เขาขายกันเป็นกรรมเป็นมัดคุณผู้ชมครับมัดละ15บาทนะครับแต่ละเดือนตัดใบเตยขายได้จำนวนมากครับเพราะเตยหอมเขาบอกว่ายิ่งตัดใบก็ยิ่งแตกใบงามครับยิ่งตัดยิ่งแตกทำให้รายได้เสริมมีรายได้เสริมจากเตยหอมเนี่ยเดือนละหลายพันบาทเลยครับที่สวนที่เนี่ยเราปลูกมะพร้าวมาประมาณ30ปีแล้วนะคะแล้วก็รายได้ต่อเดือนที่ได้อยู่เนี่ยก็ประมาณ 20,000 ได้นะคะเป็นที่เล็กๆสำหรับให้คนแก่เนี่ยคอยเก็บขายแล้วก็ตอนนี้เพิ่มมูลค่ามาโดยการเพิ่มการปลูกใบเตยขึ้นมานะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่ตลอดก็เลยเอาใบเตยเนี่ยมาปลูกเสริมนะคะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเดือนละประมาณ 5-6,000 บาทต่อเดือนเลยค่ะมะพร้าวที่น้ำหอมมันหอมอยู่แล้วก็มีใบเตยเสริมความหอมของมะพร้าวขึ้นมาอีกนะคะมะพร้าวที่เราขายเนี่ยทำทั้งเป็นลูกขายแล้วก็ขายทั้งเป็นน้ำด้วยนะคะแต่เราจะก็คือความหอมของมะพร้าวเนี่ยมันหอมมากกว่าเดิมเลยค่ะในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนะครับร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้จัดตั้งเป็นแปลงเรียนรู้นะครับให้กับเกษตรกรทั่วไปที่สนใจนะครับในเรื่องของการจัดการสวนมะพร้าวอย่างมีประสิทธิภาพฝากถึงเกษตรกรทั่วไปนะครับว่าการทำการเกษตรนะครับหนึ่งเราต้องอย่ามุ่งเฉพาะแค่พืชหลักอย่างเดียวนะครับต้องหารายได้จากพืชเสริมนะครับที่ผสมกันได้ที่ลงตัวเนี่ยครับเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกเพราะว่าบางทีพืชหลักเนี่ยในบางช่วงราคาผลผลิตอาจจะตกต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็จะได้มีรายได้จากพืชเสริมด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นช่องทางหนึ่งลูกค้าหลายคนที่ซื้อมะพร้าวจากสวนนี้เขาก็บอกนะครับผู้ชมบอกว่ามะพร้าวที่สวนแห่งนี้มีความหอมอร่อยมากกว่าที่อื่นครับเพราะว่ามีกลิ่นใบเตยอ่อนๆดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นแก้กระหายและคลายร้อนได้เป็นอย่างดีด้วยครับ